อีประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนนะฮะและเราก็มีการเชิญนักวิชาการเนี่ยมาพูดคุยกันแต่ก่อนที่จะคุยกับนักวิชาการครับคุณผู้ชมครับมีประเด็นหนึ่งคือเรื่องของแผ่นดินไหวและวันนี้ให้เรามีการตั้งประเด็นเอาไว้นะครับว่าแผ่นดินไหวไทยเนี่ยไหวไหมต้องถามคุณนิติยาละฮะเรื่องแผ่นดินไหว่ตกลงแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยยังไหวอยู่หรือเปล่าแล้วตกลงนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราเจาะจงเลยนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านไปด้วยนะฮะเอ๊ะมันจะมีความปลอดภัยขนาดไหนหากว่าเราย้อนถึงที่เชียงรายปีห้า57นู่นมาปี6 7 10ดสปีแล้วนะครับคุณปุ๋ยธิติยาฮะร<ช>ประเทศไทยเราปลอดภัยไหมครับเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยครับดิฉันบอกเลยนะคะว่าพื้นที่เสี่ยงถ้ายังสำรวจไม่ครบนะะี่ค่ะไม่ปลอดภัยนะคะ<อ>เราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วยแต่ก่อนที่จะไปแผ่นดินไหวดิฉันมีเรื่องอยากจะเล่าให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนว่า ทั้งโลกของเราเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆทั้งแผ่นดินไหวโลกร้อนน้ําท่วมภัยแล้งเรื่องนี้มันสําคัญและเกี่ยวเนื่องกันไปหมดอยากเล่าให้ฟังให้เห็นภาพรวมกันครับเดี๋ยวมาดูกันพร้อมๆกันนะคะว่าตอนนี้ใครไทยเนี่ยจะเกิดภัยพิบัติอะไร เกิดขึ้นบ้างคะ่ะลองมาดูกันนะคะว่าแนวโน้มของสถานการณ์นะคะตอนนี้ทั้งโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะดิฉันอยากจะไล่เลียงก่อนที่จะไปถึงแผ่นดินไหวนั่นก็คือประเทศไทยต้องรู้จักการปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติแล้วนะคะเพราะตอนนี้ทั่วโลกได้รับผลกระทบหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศอย่างอเมริกานะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะจะเกิดนำ้ำท่วมหนักมากและยังมีพายุทอร์นาโดขณะที่ไทยเองนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกหนักที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้เฝ้าระวังความเสี่ยงนี้เอาไว้ด้วยค่ะลองมาชมกันค่ะว่าทั้งโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างในแนวทางต่อจากนี้ไปมาดูภาพกันได้เลยค่ะ ต่อจากนี้ไปประเทศไทยต้องไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะและต่างประเทศก็ไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าปัญหาโลกร้อนนะคะส่งผลให้โลกรวนรุนแรงมากเพิ่มขึ้นนั่นก็คือน้ําทะเลร้อนขึ้นเป็นประวัติการนะคะขณะเดียวกันน้ําแข็งขั้วโลกละลายเกือบหมดในช่วงฤดูร้อนเคยมีนักวิจัยนะคะเขาไปสํารวจขั้วโลกปรากฏว่าขั้วโลกนั้นนะคะตรงจุดที่เป็นขั้วสูงสุดนั้นน้ําแข็งละลายในช่วงฤดูร้อนค่ะซึ่งปกติไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่อีกด้านหนึ่งนะคะ ใบไม้บางชนิดอาจสังเคราะห์แสงไม่ได้ในปรากฏการโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะซึ่งหลังจากนั้นเลขาธิการ UN นะคะก็บอกว่ายุคโลกเดือดได้เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็คือว่ามีการประกาศอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาอย่างอินเดียนะคะประเทศที่ใกล้กับบ้านของเราก็คือเกิดภาวะความแห้งแล้งนะคะจากคลื่นความร้อนนะคะแล้วก็หลายคนนั้นอยู่อย่างยากลําบากแล้วก็คลองปนามาติดขัดเพราะว่าขาดแคลนน้าอย่างหนัก ก็เกิดขึ้นมาแล้วค่ะและที่สําคัญนะคะที่ฮาวายเกิดไฟป,ปักทั้งใหญ่รอบร้อยปีและเกิดน้ําท่วมใหญ่นะคะที่ฉงชิงด้วยนะคะสําหรับในประเทศไทยเราเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นมาให้คุณผู้ชมไปชมภาพนี้พร้อมกันดิฉันลงพื้นที่ไปเห็นภาพนี้แล้วสะเทือนใจสะเทือนใจไม่น้อยเพราะว่าดิฉันไปคุยกับคนในพื้นที่นะคะนี่คือประตูทางเข้าวัดนะคะ อดีตที่ผ่านมานะคะ80ปีก่อนด้านข้างนั้นคือแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะและถัดมาก็คือคันกั้นน้ําตรงแม่น้ําเจ้าพระยานี่คือประตูทางเข้าลอดซุ้มเข้าวัด80ปีก่อนยังใช้ได้แต่ณปี2567ดูสิคะเขาสร้างประตูเพิ่มขึ้นมาใหม่หลังที่เป็นถนนนี่แหละคะ่ะเพิ่มขึ้นใหม่คือยกสูงขึ้นจากเดิมแต่ซุ้มเก่ายังอยู่และอนุรักษ์นั่นหมายความว่าอะไรภาพนี้อยากสะท้อนให้เห็นภาพว่า ประเทศไทยต้องปรับตัวอยู่กับภาวะภัยพิบัติที่มันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะมาดูภาพถัดไปค่ะ ภาพถัดไปต่อจากนี้นะคะโลกจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนช่วงปี2009มันดิสเคยมีการประชุมครมอใต้ทะเลกันมาแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นค่ะและปี2023นะคะตูวาลูสร้างประเทศในเมโาเวิร์สนะคะเขาทำให้ดูเลยเป็นแบบนี้ค่ะมาดูภาพถัดไปกันค่ะต่อจากนี้เราจะต้องเตรียมพร้อมแล้วค่ะเพราะว่าขณะน,นี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะเสี่ยงนะคะ เราะบางแล้วก็อ่อนไหวที่สุดเป็นอันดับ9ของโลกนะคะแต่ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยนะคะน้อยกว่า1%เท่านั้นเองนะคะถัดมานะคะอากาศวิปรลิตเกิดขึ้นแล้ว146ครั้งนะคะและที่ผ่านมาสูญเสียไปแล้ว7.7พันล้านดอนลลาร์ค่ะคือภาพรวมทั้งหมดค่ะภาพถัดไปนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อเนื่องไปกรุงเทพจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรามีภัยน้ำท่วมและภัยแง้ง อย่างเช่นนี่คุณผู้ชมเห็นแผนที่กรุงเทพมหานครไหมคะนี่คือน้ําเหนือนะคะที่ไหลหลักลงมามีโอกาสเกิดขึ้นได้ในปีของลานิญานะคะโดยเฉพาะที่กรุงเทพนะคะก็มีความเสี่ยงน้ําท่วมบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบไปอีกหลายปีผ่านไปอนาคตกรุงเทพก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะภาพถัดไปได้เลยนะคะโอกาสแบบนี้ เกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆแต่ว่าเรายังต้องเผชิญอยู่กับภาวะในเรื่องของโยมทูตแห่งยุคลกร้อนอยู่ยมทูตพูดแบบนี้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ไฟป่ารุนแรงนะคะรวมถึงแห้งแล้งจัดแล้วก็วิบัติขึ้นความร้อนมีโอกาสขึ้นแน่นอนค่ะภาพถัดไปนี้นะคะ ก็จะสะท้อนให้เห็นด้วยว่าไทยต้องทําอะไรนี่เป็นข้อมูลจากดรสมเกียรติตั้งกิจวนิชนะคะกับทีมนักวิจัยจาก t d r i เขาก็สรุปภาพรวมทั้งหมดนี้มาให้เห็นนะคะมนุษย์ต้องปรับตัวครั้งใหญ่2แนวทางควบคู่กันก็คือการลดปัญหานะคะโลกร้อน นะคะโดยที่หันมาใช้รถ E ีวีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ต้องประหยัดพลังงานรวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะขณะเดียวกันสิ่งที่ตรงกลางที่จะต้องทําร่วมกันก็คือก็ต้องใช้สมาร์ทกิจนะคะ่ะประหยัดน้ําให้ความรู้ปลูกต้นไม้ในเมืองและที่สําคัญประชาชนคนไทยต้องอยู่ยังไงประชาชนคนไทยมีทางออกเดียวคือต้องปรับตัวค่ะปรับตัวอยู่กับภัยพิบัติธรรมชาติปรับปรุดทางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มันมีอยู่ในประเทศไทยค่ะภาพถัดมานะคะ เหตุการณ์น,นี้มันสะท้อนว่านะคะเราไปตกลงอะไรกับต่างประเทศเราไปตกลงกับต่างประเทศว่าเราตั้งเป้านะคะว่าจะลดอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน2องศาพยายามไม่ให้เกิน1.5องศานะคะซึ่งก็ไปผูกมัดสัญญาโลกจะต้องบรรลุเป้าหมายเน็ตซิโลนะคะ ก็ต้องบรรลุให้ได้ทุกประเทศค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีเป้าหมายแล้วก็ต้องคบทวนกันทุกๆ5ปีนะคะและที่สําคัญการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยคาร์บอนข้ามประเทศก็อาจจะต้องทําให้มันสมัครใจมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าประเทศไทยทําช้ากว่าคนอื่นภาคถัดไปนี้สะท้อนให้เห็นว่าหลายประเทศเขามีความตั้งใจนะคะอย่างเช่นประเทศที่บรรลุแล้วก็คือที่พูตานค่ะ เขาบรรลุเป้าหมายนะคะทำสำเร็จแล้วแต่ยังมีอีกหลายประเทศที่พยายามทำค่ะยกตัวอย่างง่ายๆฟินแลนด์สวีเดนออสเตรียไอซ์แลนด์นะคะเป้าหมายที่เขาจะต้องบรรลุเป้าเนซิโลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2,300 0ถึง2 4 5ขณะที่ประเทศทางฝั่ง EU นะคะอย่างเช่นชิตญี่ปุ่นมาเลเซียสหรัฐแคนาดาเกาหลีใต้เวียดนามสิงคโปร์ลาวนะคะอย่างน้อยๆเขาบอกว่าใน63ประเทศนี้จะต้องบรรลุเป้าในปี2050ค่ะ ถัดมานะคะอย่างจีนและอินโดนีเซียเขาก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องบรรลุเป้าในปี2060ขณะที่ประเทศไทยเองนะคะช้ากว่าประเทศอื่นนะคะแม้ว่าจะปล่อยน้อยลงก็ตามนะคะอยู่ที่ปี2065นั่นเองค่ะคราวนี้เราต้องทำอะไรต่อไปมาดูภาพถัดไปนะคะสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวและทำให้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการปฏิรูปภาคไฟฟ้านะคะพาประเทศไทยให้อยู่รอดขณะเดียวกันชัดพลังงาน ต่างๆของไทยจะต้องไปสู่การขนส่งแบบคาร์บอนต่ำนะคะและที่สำคัญนะคะจะต้องอปรับทักษะของคนไทยนะคะให้รู้จักทำงานนะคะในโรคแบบปรับตัวทำงานในยุคคาร์บอนต่ำแล้วก็เตรียมธุรกิจไทยต่างๆให้นำไปสู่ยุคคาร์บอนต่ำเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยจะต้องปรับตัวสู้กับโลกร้อนแต่ภัยพิบัติของเราน้ำท่วมนะคะภัยแล้งแผ่นดินไหวมันยังอยู่ในประเทศไทยอยู่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งละค่ะ แล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้หลายๆคนจะต้องรู้จักการปรับตัวแล้วนะคะคุณเดียวคะดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะคือเรื่องที่เราจะนํามาพูดในวันนี้มไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรก็ตามคนไทยปรับตัวเถอะคะ่ะเพราะต่อจากนี้ไปประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมค่ะครับเห็นภาพรวมกันนะครผมกับคุณปุ๋ยธิยาในยลงพื้นที่ด้วยกันบ่อยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนาะเจอน้ำท่วมทีไนก็ต้องเจอปุ๋ย <c oughs> เจอแป้งอะไรอย่างเงี้ยนฮะเอาจริงฮะ เราไม่อยากลงไปนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เจอผมเจอคุณปุ๋ยเจอน้องแป้งลงไปนั่นหมายความว่าเกิดภัยพิบัติใหญ่แล้วใชนะ่แต่ถ้าเกิดว่าเราอ,อยู่ในสตูดิโอเนี่ยกำลังร,งร่วมกันหาทางออกกันอยู่ป้องกันยังไงเห็นภาพรวมเรื่องของลกร้อนไปแล้วเรื่องภัยพิบัตนิน้ําท่วมโอ้โหขนาดนั้นนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเน็กหนักเน็กหนักเลยนะฮะเรื่องของแผ่นดินไหวเนาะแผ่นดินไหวนี่ไม่เคยหยุดไหวนะคะครับเพราะว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นเกิดครับ ในรอบเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะสมุยก็เกิด oh. อยู่ไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวลอยเลื่อนด้วย <Ha? S 2> และประเทศไทยต้องํำรวจเพิ่มไหม hmm. อันนี้เป็นคำถามที่รัฐบาลต้องคุยต่อนะคะ,ะรัฐบาลต้องคุยต่อครับแต่ mm. อย่างน้อยเราจะเป็นสื่อกลางให้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวต้องเชิญคุณปุ๋ยนิติยาเนี่ยมาพูดคุยเรื่องของสถานการณ์ภัพยพิบัติอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากนะฮะ, <c oughs> ะพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติครับอย่างหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของแผ่นดินไหวครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราย้อนเหตุการณ์นะครับที่เชียงรายนะฮะต เราต้องบอกว่าสถานีประชาชนไทย PBS นะฮะยังคงยืนหยัดทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเตือนภัยผู้คนและลงพื้นที่ถอดบทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าเราไม่อยากให้อนาคตนะฮะหากว่าไม่มีการนำเสนอหรือว่าเป็นสื่อกลางไปแล้วและไปเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันมาก่อนดังนั้นอะไรนะครับที่มีงานวิจัยสามารถป้องกันได้ก่อนและเดินหน้าทำต่อไปได้จึงอยากขับเคลื่อนใช้พื้นที่สื่อสาธาร,รณะตรงนี้ ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นอยากให้คุณชมครับไปชมวิดีอาสั้นๆและเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกับนักวิชาการ2ท่านสําคัญมากครับอยากให้รับชมจนจบรายการเลยนะครับ 8นาฬิกาแนาทีของวันที่5พฤษภาคม2,557ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด6.3พบความลึก7กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายและยังเกิดอัฟเตช็อคตามมาอีกหลายร้อยครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนในจังหวัดเชียงรายบาดเจ็บมากกว่า100คน เกิดความเสียหายกับบ้านเดือนและสิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ราชการโบราณสถานเส้นทางคมนาคมและบ้านเดือนนับไม่ถ้วน <st ud ios INDISTINCT> เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้จัดเป็นแผ่นดินไหวตื้นประชาชนรู้สึกได้ทั้งในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีาสานโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านพะเยาเลยและจังหวัดหนองคาย อาคารสูงในกรุงเทพมหานครหลายแห่งก็รู้สึกได้เพราะกรุงเทพมหานครเป็นชั้นดินอ่อนซึ่งมีลักษณะในการขยายแรงสัส่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้เพิ่มขึ้น3-4เท่าเาหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนั้นยังสง่งผลกระทบให้บริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน,าน่านแพร่ลำปางและกำแพงเพชรมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นดินเช่นรอยแยกของพื้นดินหลุมยุบ และน้ำผุดขึ้นมาจากบ่อผิวดินหมู่บ้านดงมะเฟืองในตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวรัศมี5กิโลเมตรได้รับผลกระทบจากแรงสะเทือนจนทำให้อุโบสถของวัดได้รับความเสียหายรุนแรงทั้งหลังผนังพระประธานพังลงมาหลังคาว,วิหารหลุดร่อนรวมไปถึงกุฏิเสียหายส่วนประชาชนในหมู่บ้านดงมะเฟืองเกือบร้อยละ90ต้องไร้ที่อยู่อาศัยในเวลานั้น ขณะที่เสียรของพระพุทธอุดมมงคลภายในวัดอุดมวารีตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายพังหักลงมาระหว่างเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ต่างจากโรงเรียนหลายแห่งในอำเภอพานอำเภอแม่ลาวที่เกิดรอยร้าวและโครงสร้างเสียหายอย่างหนักจนนำมาสุ่ความเสี่ยงของเด็กๆขณะที่เหตุการณ์ครั้งนั้นยังทำให้เกิดรอยร้าวของเขื่อนแม่สวย นำมาซึ่งความสับสนกังวลใจกับคนในพื้นที่เรื่องความปลอดภัยซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจสิ่งสำคัญคือบทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาวครั้งนั้นจะนำมาสู่การเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับตัวรับมือปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไร น้ำท่วมนะครับพวกเราก็ลงพื้นที่ไปเรื่องของภาวะโลกร้อนไปกระทบกับเรื่องของสินค้าเกษตรเราก็ลงพื้นที่ไปมาที่แผ่นดินไหวครับเราก็ไม่ทิ้งฮะและยังคงมีการขับเคลื่อนอย่างต่อไปวันนี้มี2ท่านนะครับซึ่งเป็นนวยชาการมาร่วมพูดคุยกันและก็หาทางออกต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยนะฮะท่านแรกครับต้อนรับนะฮะศาสตราจารย์ดรเป็นหนึ่งวานิชัยครับท่านเป็นผู้ในการศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติครับ สวัสดีครับส่วนท่านถัดไปครับรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สุนรลำครับหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศกรรมปัติพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีสองท่านนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอคุยกับศาสตราจารย์ดรเป็นหนึ่งครเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปเรียกว่าเป็นสักโอ้สมัยก่อนเลยว่าเหตุการณ์ป็นัยที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยผมเห็นเนี่ยมีแผ่นสไลด์ของอาจารย์เป็นหนึ่งนะครับ นั่นคือเป,เป็นเป็นจุดเริ่มต้นเลยไหมฮะหรือว่านีจริงแล้วเนี่ยบางทีไอสิ่งที่เราเห็นนะเพราะว่ามันบันทึกได้นะตอนนั้นแต่ก่อนหน้านั้นปีบางทีเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเออคือในโลกนี้เราเพิ่งบันทึกแผ่นดินไหวกันมาได้ประมาณร้อยกว่าปีอ๋อนะฮะแต่ตั้งแต่บันทึกมาเราก็เจอแผ่นดินไหวในประเทศไทยหลายครั้งครับสําหรับกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็เริ่มบันทึกได้ตั้งแต่ปีประมาณ2 5 1 0ประมาณนั้นครับนะฮะในช่วงนั้นเนี่ย ตั้งแต่เริ่มบันทึกมาก็มีเหตุการณ์ที่เชียงรายเนี่ยเป็นตัวใหญ่ที่สุดอือคือประมาณหกจุดสามครับแต่ที่ผมอยากจะชี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆคนคิดว่าตัวนี้เป็นระดับที่มันจะแรงที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้ในเมืองไทยครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับจริงจริงใจใหญ่กว่านี้เหรอฮะก็ก่อนที่กรมูตูจะจะวัดได้เราก็เคยเกิดหกจุดแปดมาแล้วคราประมาณประมาณหกจุดห้าแล้วก็ ในขณะที่เราวัดในประเทศไทย6.3เนี่ยบริเวณใกล้ๆเราเนี่ยเช่นแถวพม่า,มาห่างๆพรมแดนไปประมาณ10กิโล30กิโลก็เกิด6.8 6.3 6.5อะไรเนี่ยเต็มไปหมดนะฮะแล้วที่สำคัญคือเราก็มีรอยเลื่อนที่สามารถให้กำเนิดเป็นินไหวที่ใหญ่กว่านั้นได้อีกครับอยู่ในอยู่ในประเทศไทยออรอยเลื่อนพวกนี้เนี่ยถ้าดูตามศักยภาพดูขนาดของมัน ดูลักษณะมันแล้วเนี่ยเราเชื่อว่ามันให้กําเนิดได้ประมาณอาจจะถึงเจ็ดหรือเจ็ดต้นครับแต่ว่าสิ่งสิ่งพวกนี้ที่พูดมาเนี่ยมันยังไม่เกิดในยุคปัจจุบันมันอาจจะเกิดในอดีตนะฮะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่เราเคยเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมาแล้วจนพระเจดีย์หลวงพังพังถล่มลงมาครับหรือในอดีตก็มีมีประวัติศาสตร์การเกิดหลายๆครั้งที่ผมอยากจะชี้ประเด็นก็คือว่า สิ่งที่เราเห็นในเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่แรงที่สุดที่จะเป็นไปได้คือนอนาคตมีความเป็นได้ว่าจะมากกว่าในอดีและก็ในอนาคตโอ้มันแน่ดีเราเคยเกิดตัวใหญ่กว่านั้นมาแล้วอืมแล้วแต่ว่าอาจจะไม่มีการบันทึกครับและในอนาคตก็มีโอกาสที่จะเกิดตัวใหญ่กว่านั้นครับในตําแหน่งต่างๆได้ผมผมอยากจะให้ดูสไลด์ ขึ้นจอได้ใช่ไหมฮะอ่าน,นี้ขึ้นมาแล้วฮะอาจารย์ข,ขึ้นมาแล้วนี่บอกอะไรได้บ้างครับสไลด์ที่กําลังเห็นอยู่นขณะนี้ใช่ภาพภาพขวาเราจะเห็นเม็ดสีแดงนะฮะอันนั้นคือแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้โอ้แล้วก็ภาพซ้ายก็เป็น<อ>เห็นมีรอยริ้วรอยรอย,รอยแตกรอยแคระแรง่งต่างๆมากมายอันนั้นคือแผ่นที่ลอยเลื่อนครับนะฮะเราจะเห็นว่า,าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะในประเทศพมา่าอืมประเทศ ตอนจีนตอนใต้าอาประเทศเราตอนเหนือนะฮะแล้วก็บางส่วนก็ทะลุเข้ามาในประเทศไทยด้วย<ะ>คือภาคเหนือของเราแล้วก็ฝั่งตะวันตกของเราส่วนรอยเลื่อนเนี่ยรอยเลื่อนหลกัหลกๆเนี่ยจะอยู่ในพมา่าแล้วก็แนวรอยต่อแผ่นแผ่นเปลือกโลกก็อยู่ในทะเลแต่มันจะมีรอยเลื่อนบางตัวที่มันทะลุเข้ามาในเมืองไทยมีอยู่ประมาณส10ิบกว่ารอยสิบสี่รอย ะะร,อรอยเลื่อนพวกนี้สามารถให้กําเนิดแผ่นดินไหวใหญ่กว่าในขนาดที่ใหญ่กว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายเมื่อสิปีที่แล้วได้โอกาสในอนาคตนะฮะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิบกรอยที่มีการบันทึกเอาไว้ใช่ที่ว่ามีการสํารวจที่มีการสํารวจครับท,ท,ท,ที่จริงแล้วแผ่นเปลือกโลกที่ประเทศไทยตั้งอยู่เนี่ยมันจะมีรอยเลื่อนรอยแตกอีกเยอะแต่เราจะหามันไม่ค่อยเจอ เพราะมันจะสุกซ่อนอยู่ในแผ่นเปลือกบางรอยเท่านั้นที่มันใหญ่พอเนี่ยเราจะปรากฏเห็นเห็นเห็นมันปรากฏร่องรอยอยู่อยู่บนผิวครับเราก็ไปกรมทรัพยากรธรณีก็จะหามาเจอ,อแล้วก็เขียนบนแผ่นที่แต่จริงๆแล้วยังมีอีก,อกเยอะแยะที่เราหามันไม่เจอะนะฮะทีนี้ตามแนวที่เราหาเจอแล้วเนี่ยมันสามารถเราเชื่อว่าสามารถทาให้เกิดแป่นไวขนาดใหญ่กว่าแผ่นไวทที่เชียงรายได้นั่นดิผมถามอาจารย์สุดิศักดิ์นิดหนึ่งใช่ไหมครับ เรายังคงต้องมีการสํารวจอีกต่อไปไหมฮะมีความสําคัญแค่ไหนครับจริงๆรอยเลื่อนที่มีพลังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยกลุมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็สํา,วาสรวจไปแล้วครับแต่ว่าคําว่าสํารวจไปแล้วก็คือว่าในในหนึ่งกลุ่มรอยเลื่อนเนี่ยมันมีรอยเลื่อนหลายๆตัวเล็กๆเต็ไมไปหมดเลยไอตัวภาพใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเห็นละครับแต่ว่าไอตัวเล็กๆที่อยู่ข้างในเนี่ยอาจจะยังไม่มีงบประมาณที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการสํารวจนะฮะ จริงๆแผนของกรมทรัพย์สรธาร,รณเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากนะครับเขามีแผนในการสำรวจนะอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมถามข้อมูลน,นะครับก็คือว่าถูกตัดงบประมาณ oh. อันนี้อันนี้เราก็ชัดเจนก็เข้าใจว่าเรื่องภัยพิบัติเนี่ยบางทีโดยเฉพาะเรื่องพผ่นดินไหวเนี่ยฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวนะครับพอ,อทางหน่วยงานราชการตั้งงบประมาณเข้าไปนะฮะแล้วพอไปเข้าขั้นกรรมธิการก็อาจจะถูกตัดเป็นตัวแรกๆครับนะฮะทั้งๆที่ อ่าจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดนะครับเพราะว่าท่านในท่านกรรมธิการหรือขั้นที่จะ,ะคัดแข่งประมูลมาเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้เข้าใจในร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้เรื่องการสำรวจรอยเลื่อมีพลังเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ใช้งบประมาณไม่เยอะนะฮะแต่มันกระทบกับชีวิตมนุษย์ค่อนข้างเยอะอ่าเคยได้ยินเรื่องกฎหมายควบคุมอาคาร,ครใช่ไหมครับ,รบว่าอ่าในโซนแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับจะต้องออกแบบอาคารอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้ล้วนมาจากผลของการสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง ดังนั้นรอยเลื่อนมีพลังคือการคือต้นทางของทุกอย่างรวมถึงที่ท่านอาจารย์เป็นหนึ่งพูดเมื่อสักครู่นี้รอยเลื่อนที่แอบซ่อนอยู่นะฮะมันไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในทะเลวันก่อนมีแผ่นดินไหวที่ไหนนะครับที่สมุยฮะจูู่มันเกิดขึ้นมาครับก,ก็ตกอกตกใจ<า>นะฮะซึ่งนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะต่อเนื่องมาจากรอยเลื่อนกองมรุย่ยครับนะครับ แต่ว่าก็ไม่มีข้อมูลเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องไปสํารวจแนวรอยเลื่อนในทะเลซึ่งก็ไม่ได้ทําเพราะว่างบป,ประมาณอาจจะไม่ได้พุ่งตรงไปตรงนั้นครับเดี๋ยวรุ่นงบประมาณเนี่ยจยต้องพอร์ตเอาไว้นะฮะแล้วก็ต้องให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยแต่ว่าคุยกับอาจารย์เปน,นึ่งต่อเพื่อเห็นภาพมา่คิดเพราะว่าอาจารย์เป็นยเนี่ยทำสไลด์มาเยอะทีนี้พูดถึงเรื่องของแผนที่แสดงความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับเดี๋ยวผมขอต่อเรื่องที่อาจารย์อาจรย์พูดเมื่อกี้นะครับคือเรื่องการศึกษาการวิจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญ เพราะตอนนี้เราเรายังรู้จักแหล่งกําเนิดของเราน้อยไปแล้วเรายังต้องรู้อีกลหลายๆเรื่องนะฮะ <c oughs> ผมผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเช,ชียงใหม่เมืองเชียงใหม่นี่รอยเลื่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่เราเห็นโดยกรมทรัพยากรกําหนดเนี่ยคือรอยเลื่อนแม่ทาครับ <c oughs> แต่มันห่างไปหลาย10กิโลสักสามสกิโลได้แต่จริงๆพอเราดูพวกแผน่นดินไหวขนาดเล็กๆปรากฏว่ามันเรียงตัวอยู่ในแนวที่ใกล้เมืองเชียงใหม่กว่านั้นห่างไปแค่10กว่ากิโล บางทีอาจจะมีรอยเลื่อนซ่อนอยู่ใต้แผ่นดินอยู่ใกล้กว่านั้นและและักษณะภาพาของมันเนี่ยถ้าเมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะมีให้ผลกระทบที่รุนแรงกว่ารอยเลื่อนที่ห่างไปใกลกว่านั้นอย่างเช่นรอยเลื่อนแม่ทาที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเราเรายังรู้น้อยอยู่นะฮะแต่ความจริงงานสำรวจงานวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่ทําแค่ดูแหล่งกําเนิดเท่านั้นอย่างเช่นแองเชียงใหม่เนี่ย มันเป็นแอ่งดินมันสามารถขยายความรุนแรงได้ครับเหมือนเหมือนที่เราพูดถึงแอ่งแอ่งกรุงเทพแต่ว่ามันจะขยายความถี่ขึ้นขึ้นบางความถี่เท่านั้นเองกรุงเทพจะขยายที่ความถี่ค่อนข้างต่ำครับเชียงใหม่ที่เรารู้คร่าวๆเนี่ยมันขยายที่ความถี่ประมาณหนึ่งวินาทีต่อรอบครับเชียงใหม่อาจจะประมาณศูนย์จุดสามวินาทีสามสามสามรอบต่อวินาทีอะไรเงี้ยม,มันมันจะแต่ละแอ่งมันจะมีลักษณะไม่เหมือนกันอ้ ตอนตอนนี้เราเพิ่งรู้เรื่องพวกนี้มาจากการวิจัยแต่ถ้าเผื่อเราจะเตรียมการรับมือกับมันในอนาคตเนี่ยเราต้องรู้มากกว่านี้<ฆ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สุนิศักดิ์พูดมาเนี่ยเราผมผมก็เลยคิดว่านั่นเป็นเรื่องสําคัญอันนึงคือเราต้องทํางานวิจัยมากกว่านี้โอ้ต้องศึกษามีโอกาสให้นักวิ้าการไหนได้ลงพื้นที่สํารวจและงบประมาณอย่าไปตัดของเขาอันนี้ผมพูดแทนนักวิ้าการนะเขาพูดเองไม่ได้ <c oughs> นะแต่ภาพที่เห็นเนี่ยสไลด์ที่อาจารย์เป็นเป็นหนึ่งเอามาให้ดูเนี่ย ผมเห็นข้อมูลว่าจํานวนอาคารที่เสียาหายทั้งหมดมากกว่าหนึ่งหมื่นหลังนี่คือเกิดขึ้นที่ใช่ใชอ,อันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเป็นหมื่นครั้งเป็นหมื่นหลังนี่แหละมันที่อยากจะบอกคือหมื่นหลังมันมันเป็นเหตุการณ์ที่ตําแหน่งศูนย์กลางมันไม่อยู่ที่ไม่อยู่ใ,ใกล้เมืองเมืองหลักมันอยู่ในสามอำเภอเล็กๆคืออำเภอพานอำเภอแม่ลาวแล้วก็อำเภอแม่สวยซึ่งมีจํานวนอาคารมีน้อย แต่ถ้าเผื่อแผ่นดินไหวขนาดเดียวกันเนี้ย้ายไปเกิดที่อำเภอเมืองอาจจะมีความเสียหายที่รุนแรงกว่านี้มากนี่หมายความว่าจุดศูนย์กลางไม่ได้เกิดที่ตําแหน่งอันตรายที่เมืองหมายความว่ามีคนอาศัยอยู่เยอะๆมีตึกราบบ้านช่องอยู่เยอะๆมีอาคารสูงถ้าเกิดว่าไปเกิดที่จุดศูนย์กลางถ้ามันถ้ามันย้ายไปเกิดที่อำเภอเมืองเนี่ยความเสียหายจะไม่ใช่แบบที่เราเห็นนี้มันจะมากกว่านี้ผมลองไปที่สไลด์ตัวต่อไปครับ รายตัวต่อไปเนี่มันเป็นกรณีของที่อินโดนีเซียผมเทียบให้ดูผมยกตัวอย่างตัวนี้มาให้ดูว่าเป็นแผ่นไหวขนาดเล็กกว่าของเราด้วยซ้ําครับแต่ไปเกิดใกล้เมืองอันดับสองของเขาเอเมืองยอกจาก,การ์ตาคนเสียชีวิตถึง 5, ห้าพันคือแผ่นไหวขนาดที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยนี่มีศักยภาพที่จะสร้างความสูญเสียได้มากครับแล้วแต่ว่ามันเกิดที่ไหนหถ้าเกิดในป่าในเขามันก,มมนกม็มันก็ไม่เป็นไร ถ้าเกิดที่เมืองเชียงใหม่ถ้าเกิดที่เมืองเชียงรายที่เมืองลำปางอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นได้ม,มีโอกาสเกิดได้เดี๋ยวผมถามอาจารย์ฮะครับทำไมถ้าเกิดว่าไปเกิดศูนย์กลางที่อยู่ที่เมืองเนี่ยมันเลยเกิดความเสียหายหนักมากเป็นเพราะนะอะฮะโครงสร้างบ้านเรามีปัญหาแล้วครับเพราะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นบริเวณนั้นเยอะ รับนะฮะบ้านเรือนประชากรตรงนั้นเยอะใช่ไหมฮะแล้วอาคารหลายๆหลังในเมืองเนี่ยผมมองง่ายๆก็ได้สมมติมาที่กรุงเทพสมมุติว่าเกิดแผ่นดินไหวแรงๆที่กรุงเทพนะฮะ <c oughs> เทียบกับไปเกิดที่จังหวัดมุกดาหาร <c oughs> แน่นอนว่าขนาดเท่ากันเนี่ยนะะแต่ว่ากรุงเทพเสียหายเยอะมาก <c oughs> นะครับนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าอาคารเนี่ยก็ประกอบด้วยอาคารที่อาจจะเก่าครับถึงแม้แผ่นดินไหวจะไม่แรงก็ตาม ก็อาจจะเสียหายแล้วพังก็ได้แล้วก็คนก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้ใช่ไหมครับอาคารที่ใหม่หน่อยนะฮะก็ต้องถามต่อว่าแล้วได้ออกแบบได้ปรับปรุงให้มันเท่ากับแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในบริเวณ<อ>พื้นที่นั้นหรือไม่นะครับนะ,ะซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เกี่ยวกับเงิน <laughs> นะครับต้องเกี่ยวข้องงับงบประมาณหมดเลยเกี่ยวข้องบประมาณเพียงแต่ว่าอ่างบประมาณบางส่วนก็เป็นงบประมาณที่หน่วยงานราชการเช่นอย่างเราคุยเรื่องลอยเลื่อนใช่ไหมครับ กรมทรัพยากรธรณเีเป็นภารกิจประจำนะฮะเขามีภารกิจเรื่องนี้สำคัญก็ควรจะต้องคุ้มครองนะฮะงบประมาณส่วนนี้ของเขาเนี่ยเพื่อให้ประชาชนปลอดภยอัยผมไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องแผ่นดินไหวนะครับ<ะ>เรื่องของภัยพิบัติอื่นๆด้วยเหมือนกันอ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับงบที่จะไปเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยประชาชนความปลอดภัยสาธารณะเนี่ยควรจะหาวิธีคุ้มครองอแต่ว่ากลายว่าแผ่นดินไหวนี่กับถูกตัดไปก่อนนี่แหละจ้ะ มันมันมันก็เป็นธรรมชาตินะครับอะไรที่มันยังไม่เร่งด่วนอะไรที่มันดูเหมือนไกลตัวหรือว่าคนที่เขามีอำนา,นาจพิจารณางบประมาณเนี่ยนะครับเขามาดีเบตกันแล้วมันมีเรื่องสําคัญกว่าใช่ไหมฮะแต่เชื่อหรือไม่ครับไอส้สำรวจรายเรื่องมีพลังเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยใช้เงินประมาณสี่ล้านนะฮะสำรวจเป็นจังหวัดจังหวัดไปเนี่ยอาจจะอยู่แค่ไม่ถึงสิบล้านถ้าเทียบกับงบประมาณ <laughs> อื่นอื่นโอ้โหนี่มันคนละเรื่องเลยแต่ว่านี่มัน มันเซฟไลฟ์ได้ใช่ไหมครับ,ร,บรวมถึงว่าถ้าเรามีข้อมูลที่ดีเนี่ยการท่องเที่ยวของเราจะดีอนักท่องเที่ยวมาเขาเห็นภาพว่ามีความปลอดภัยแผ่นดินไหวมาไม่ใช่พังไปหมื่นหลังครับแต่น้อยเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเวลาแผ่นดินไหวทีหนึ่งแป๊บหนึ่งเขาก็รีคอเวอร์ขึ้นมา<อ>เราก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยากไปเที่ยวได้แทนที่มันก็ดูน่ากลัวนะฮะสร้างความเชื่อมัน่นมีงบประมาณไปให้กับนักวิชาการศึกษามาไม่ใช่นักวิชาการอย่างเดียวหลักๆคือหน่วยงานราชการหน่วยงานด้วย เรื่องวิชาการก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของงานวิจัยที่อาจารย์ท่านว่าครับ,รบนล้นดูงานวิจัยต่อนะอาจารย์เป็นหนึ่งฮะให้คุณชมเห็นว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นตามสถิติที่อาจารย์เป็นหนึ่งทำมาให้ดูฮะแผ่นดินไหวที่ขนาดตั้งแต่5ขึ้นไปอาจารย์เป็นหนึ่งรวบรวมมาด้วยตารางที่โชว์ให้ดูตรนนี้ก็ค,คือนี่ฮะผมผมยกมาเฉพาะตัวขนาดเกินกว่า5เกินกว่า5ขึ้นไปนะฮะจะเห็นว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์เดียวนะ มันมีหลายๆเหตุการณ์ย้อนหลังไปในอดีตท,ทุกตัวเนี่ยมันทําลายอาคารบ้านเรือนได้นั้นอเพียงแต่ว่าห้าเนี่ยมันจะเกิดการสะเทือนวงเล็กหน่อยครัหกก็จะวงใหญ่ขึ้นถ้าเจ็ดก็จะเป็นพื้นที่ใหญ่มากครับแล้วมันก็จะสันสนส่นแรงขึ้นนะฮะทีนี้พอดูไปแล้วเนี่ยบางตัวก็อยู่ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองไทยผมรวมตัวที่อยู่นอกเมืองไทยเป็นนิดหน่อยเอามามาด้วยจะได้รู้เห็นเราเห็นได้ว่า จริงๆแล้วมันมันไม่ได้เกิดยากอย่างที่เราคิดครับนะฮะมันมันเกิดมากกว่าที่เราเคยเคยเข้าใจกันถ้าเกิดดูที่ <c oughs> ด้านล่างเนี่ยที่เกิดที่เมียนมาปี54ขนาด6.8ใช่ไหมฮะใช่ตรงนั้นก็ห่างจากพรมแดนเราแค่ประมาณ2 0 3 0กิโลครับแต่ว่าที่ปี 5, 7เนี่ยเกิดที่ <c oughs> แม่ลาวทําให้เกิดการตื่นตัวขึ้นมาขนาด6.3ใช่เพราะมันเกิดในประเทศไทยเราเ,ออเลยมันเกิดในพื้นที่ที ใกล้ๆศูนย์กลางก็ได้รับได้รับผลกระทบครับแล้วหลังจากนั้นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับอาจารย์ครับการตื่นตัวมากยิ่งขึ้นไหมเราก็ตื่นตัวแป๊บหนึ่ง <c oughs> แล้วเราก็กลับมาสู่สภาพเดิมอ๋อเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นเป็น,ปนภัยแบบนี้แหละฮะครับ,ค,รบคือถ้าเทียบกับภัยพิบัติอื่นๆเนี่ยการโอกาสเกิดมันจะต่ําครับนานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่งมันไม่เหมือนภัยน้ําท่วมไม่เหมือนภัยพาย,ยุอันนั้นภัยแล้งอะไรนี่เกิดบ่อยแต่แผ่นดินไหวเนี่ยเกิด นานๆน,นานๆมากเียจะเกิดสักครั้งหนึ่งครับแต่ว่าปัญหามันคือเวลามันเกิดแล้วมันอาจจะเกิดอ m p a c t ได้มากอผมผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เรารู้จักกันดีคือเหตุการณ์สึนามินั่นก็จะเกิดจากแผ่นดินไหวอันนั้นเหตุการณ์เมื่อยี่สิบปีที่แล้วใช่ไหมฮะแผ่นดินไหวอยู่ในทะเลขนาดใหญ่มากพอเกิดทีแล้วเกิดขึ้นสึนามิมาคนของเราตายประมาณแ0 0 0ันคนกลายเป็นภัพยพิบัติที่มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง เมื <ME U TI> e ่อเทียบกับภัยภัย,ภยอื่นๆแต่ว่าเหตุการณ์อย่างสึนามิเนี่ยมันไม่ได้เกิดบ่อยๆมันหลายร้อยปีจะเกิดสักครั้งหนึ่งปัญหาแผ่นดินไหวเป็นอย่างนี้แหละฮะมันนานๆมันจะเกิดทีหนึ่งว <ừ> ันนี้พอกเกิดพักๆเกิดขึ้นไปเราก็ตื่นตัวสักพักหนึ่งแล้วเราก็กลับสู่โหมดปกติ <ừ> อืมการการเตรียมรับมือเราทําอย่างนี้ไม่ได้นะเราเราจะต้องอต้องกาาต่อเนื่องมีมาตรการอย่างต่อเนื่องค่อยๆทํากันครับ มาตรการที่สําคัญที่อยากไฮไลท์ก็คือการเตรียมอาคารบ้านเรือนให้ oh. ทนแผ่นดินไหวได้ <Ha. S 2> อันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดครับการเตรียมอาคารบ้านเรือนแต่ว่าอยู่ผมอยากจะถามอาจารย์สุติศักดิ์ด้วยครว่าอะไรที่เรายังคงต้องมีการเดินหน้าต่อไปเราต้องให้องค์ความรู้กับชุมชนด้วยไหมครว่าเขาจะต้องทํำยังไงคืออ,อย่างที่อาจาร,รย์เป็นหนึ่งว่านะครับคือแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่ามันเหมือนกับว่ามันาน,านานเกิดทีแต่เราเกิดแล้วมันแก้ตัวไม่ได้เกิดแล้วมันเสียชีวิตใช่ไหมครั แล้วก็สิ่งที่ทําร้ายเราได้ง่ายที่สุดเลยก็คืออาคารบ้านเรือนครับนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราวันนี้เราสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ดีนะครับผ่านไปอีกหลายอีกเจเนอเรชันหนึ่งอาจจะเกิดแผ่นดินไหวแรงนั่นคือการทําร้ายลูกหลานเราข้างหน้าอาจจะไม่เกิดวันนี้ก็ได้ไปเกิดวันข้างหน้าดังนั้นการสร้างความตระหนักแบบยาวๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องมาคิดเรื่องแผ่นดินไหวทุกวันครับเราไม่ต้องมานั่งเร่งนะฮะแต่เราจะต้องทําอย่างต่อเนื่อง นะครับการสร้างความตระหนักยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเคยเราเคยคุยกันเรื่องของหลักสูตรภัยพิบัติประจำท้องถิน่น oh. นะฮะจังหวัดนี้มีน้ํำท่วมมีดินถลม่มก็ควรจะอินทิเกรตเข้าไปนะฮะอยู่ในหลักสูตร,รก็เช่นเดียวกันพื้นที่แผ่นดินไหวนะครับก็จะต้องมีหลักสูตรที่จะต้องเข้าไปสอนนักเรียนเด็กๆน้องๆเพื่อให้โตขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าที่นี่มันเคยเกิดอยู่<ะ>เขาต้องระวังยังไงแต่ว่า เราก็ชอบไปกดดันเด็กๆนะครับอันนี้กับทางอาจารย์ในโรงเรียนแต่จริงๆแล้วอีกสเต็ปหนึ่งที่สําคัญขึ้นมาก็คือว่าการให้ข้อมูลและความรู้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคธุรกิจภาคธุรกิจเนี่ยเป็นภาคเป็นเป็นอ่าเป็นองค์กร,รหรือเป็นหน่วยงานเนี่ยที่เขาพลาดไม่ได้สมมติแผ่นดินไหวมาแรงๆปุ๊บเนี่ยนะฮะเป็นโรงแรมนะฮะหรือเป็นร้านอาหารเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียกว่าเจ๊งได้เลยทันทีทันใดดังนั้น การผลักดันนะฮะการพยายามหาทางผลักดันมาจากภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญครับนะฮะเพราะมันจะผลักดันได้อย่างต่อเนื่อนงะครับก็ต้องเรียนรู้นะฮะกลับมาคุยกับอาจารย์เป็นหนึ่งต่อฮะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างการออกแบบหรือว่าการเตือนก่อนเข้าในการเนี่ยผมคุยกับอาจารย์เป็นหนึ่งเหมือนกันว่าเราก็มีนวัตกรรมที่จะเหมือนคอยเตือน alert ส่งต่ออ่าอันนี้ขอขอคุยเรื่องการทําให โครงสร้างแข็งแรงก่อนได้ไหมฮะเดินทาวไปที่เรื่องนั้นอขอขอสไลด์ที่เจ็ดได้ไหมอสอสไลด์ที่เจ็ดให้อาจารย์ฮะโครงสร้างที่แข็งแรงนี่ครับคือวิธีที่เราจะทําให้เราปลอดภัยก็คือทาอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรงครับเกิดเป็นไวรุนแรงแล้วก็มันยังยังตั้งอยู่ไม่เสียหายอเราก็ทําได้สองวิธีใหญ่ๆก็คือมีกฎหมายควบคุมอาคารใหม่ว่าจากนี้ไป ในพื้นที่เสี่ยงนะต้องออกแบบอาคารให้ต้านทานแผน่นดินไหวให้ได้ครับอันนี้เราทํามาตั้งแต่ปี2540แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำกันก็คืออาคารที่เรามีอยู่แล้วมันนอนแอร์เนี่ยมยียังมีอยู่เยอะเลยอันนี้เป็นตัวอย่างรูปนี้เป็นตัวอย่างอันหนึง่งซึ่งเป็นอาคารโรงเรียนที่ชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยคือจะเห็นเสาขนาดไม่เท่ากันนะครับคือแต่เดิมเนี่ยเสาขนาดเท่ากัน Oh. แต่เราไปขยายขนาดเสาโดวย oh. วิธีการหุ้มเสาหล่อเสาใหญ่ให,ให้ให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าวิธีคอลัมแจเกตติ้งนี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดีขึ้นใช่ใช่ไปทําเสาให้ใหญ่ขึ้นจากเดิมบางทีแต่เสาเสาอาคารเดิมเล็กใช่แต่เราก็มีองค์ความรู้ไปทําให้มันแข็งแรงรับมือกับกับแผ่นดินไหวได้ใช่ครับขนาดไหนฮะถ้าเกิดรับมืออย่างเงี้ยอันนี้ตัวที่แรงสุดมาเราเราก็คิดว่ามันอยู่ได้ ะะแต่ว่าถ้าเผื่อไม,ไม่ไม่ทำแบบนี้เจอเบาๆขนาดกลางๆก็หักโคนได้แล้วถ้าเกิดกลางๆของอาจารย์นี่คือระดับไหนฮะสี 4, 3, ่ 4, 4, หรือว่าไงฮะขนาดขนาดหขนาดหกนี่แหละแต่ว่า<อ>มันก็เกิดในระยะใกล้ใกล้พอสมควร,ครนะฮะแต่ถ้าเผื่อทำเสริมขนาดนี้แล้วเจอขนาด7ในระยะเดียวกันนี่ก็ยังทนได้โอ้ขนาดเจ็ แล้วถ้าเกิดว่าศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นพอดีรับได้ไหมฮะก็น่าจะทนได้น่าจะทนได้นะฮะอาจจะอาจจะเสียหายแต่แต่เอาเอาเป็นว่ามครับเอาเป็นว่ามันมันดีกว่าของเดิมประมาณสองหรือสามเท่าครับว่ารถอยู่นะตามตึกสูงตามหัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวหรืออะที่กรุงเทพดินก็อ่อนเขาเขาต้องไปเสริมอะไรเพิ่มไหมฮะอาจารย์คกรุงเทพนี่เราเราคิดว่าอาคาร ลักษณะการสั่นมันจะต่างจากภาคเหนือครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นอยู่ในแอ่งดินอ่อนแล้วไม่มีแหล่งกาเนิดอ,อยู่ใกล้ๆครับแต่ว่าถ้าเปิดเกิดแผ่นดินไหวระยะไกลเช่นขนาดเจ็ดถึงเจ็ดุห้าที่กาญจนบุรีขนาดแปดที่พมา่าขนาดเก้าในทะเลน้มันมันจะมาเขย่าอาคารสูงที่กรุงเทพได้โครงแงเครงเขงไม่ใช่แค่โค,ครงเขงมันอาจจะเป็นถึงขั้นอันตรายได้นี่นี่คือสถานการณ์อันตรายที่ยังไม่เคยเกิดแต่เราคิดว่า สามสถานการณ์ที่เขียนมาในในสไลด์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตอาอจารย์สุอกว่าไงอนาคตก็เกิดขึ้นได้เงี้ยฮะเกิดขึ้นได้ครับดังนั้นเนี่ยการไม่ว่าจะเป็นการทําให้อาคารแข็งแรงขึ้นเนี่ยนะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยเราควรจะโฟกัสไปที่อาคารสาธารณะก่อนครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสูงที่จะมีคนเสียชีวิตได้เยอะหรือต่างจังหวัดเนี่ยอาคารโรงเรียนโรงพยาบาล นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขียนอยู่ในเป็นข้อแนะนําจาก UN เอ็นะฮะว่าแต่ละประเทศเนี่ยต้องมีการประเมินเ็เรียกว,ว่า critical infrastructure โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญนะฮะที่เกี่ยวข้องกับกับกับชีวิตมนุษย์เนี่ยนะฮะโรงเรียนหลายที่นะครับใช้เป็นศูนย์อุปยพทั้งๆที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอาคารโรงเรียนเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าหรือแข็งแรงหรือเปล่า นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าประเมินแล้วว่าจะต้องใช้ก็ต้องมาดูว่าจะต้องมีการเสริมให้แข็งแรงหรือไม่โอ oh, ้ต้องมาดูกันอีกทีนึงใช่แต่นี้<ะ>ไอ้ที่เยอะกว่านั้นเยอะกว่าอาคารสาธารณะคือบ้านเรือนประชาชนครับแล้วบ้านเรือนประชาชนที่อายุเยอะๆอยู่ดีๆก็คงไม่มีใครลุกขึ้นมาทุกบ้านตัวเองแล้วก็สร้างใหม่ให้แข็งแรงจากแผ่นดินไหวไม่มีมีน้อยมากฮะแต่ในช่วงชีวิตเราเนี่ยนะครับจะมีช่วงเวลาที่เราจะปรับปรุงบ้านให้แข็งแรงหรือให้มันเหมาะสมกับอายุเรา เช่นเราอายุมากขึ้นนะทั้งแม่เราพ่อเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงบ้านดังนั้นเนี่ยไอเดียอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าการทำเขาเรียก Universal Design นะฮะห,หรือ u รือดีนะครับแทนที่จะมองเฉพาะเรื่องของการใช้งานให้เหมาะสมกับทุกเพศวัยเนี่ยครับนะให้เหมาะสมกับทุกภัยด้วยโอ้รับแรงสะเทือนได้ช่น้ำท่วมก็ต้องได้ขอขอให้ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยแค่เอ่ยกับคนที่จะมาปรับปรุงอบอกว่าไหนไหนฉันก็ทำแล้วเนี่ย นะฮะบ้านชั้นเนี่ยนะฮะจะชั้นจะทาแรมให้มันเดินสะดวกขึ้นอา้าวทำให้มันปลอดภัยจากแรงแผ่นดินไหวคับหรือแถวนี้น้ําท่วมเนี่ยทำยังไงให้มันปลอดภัยอ่ายกไอ้ตัวรักเต่าไฟขึ้นไปสูงสูไงไอ้เงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะขยายความของ universal design เนี่ยให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ให้มีโอกาสที่ทุกหลังทุกบ้านทุกคนก็จะมีการปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยมากขึ้นมีแนวคิดนี้ต้องมีการส่งต่ออย่างต่อเนื่องด้วยแต่เีเดีย๋ยวผมเสริมตรงนี้นิดหนึ่งฮะคือ นอกจาก Universal Design เนี่ยผมคิดว่าปัญหาใหญ่ที่เราไม่มีการปรับปรุงอาคารออนแอรคือเราผู้ที่เกี่ยวข้องไม่รู้ว่าอาคารตัวเอง air. ออนแอร์นะฮะแต่เราสามารถรู้ได้ทำยังไงครับอาจารย์อันนี้ส่งทีมไปประเมินได้ครับทีมมิศรกรที่มีความรู้เขาสามารถประเมินอาคารได้อย่างเป็นระบบครับยกตัวอย่ยยยยยยงางนะถ้าเผื่อเราไปที่จังหวัดเช <C> ียงรายเราอยาก เราเราจะเห็นรอยเลื่อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราส่งทีมไปประเมินเลยตามแนวรอยเลื่อนเนี่ยมีอาคารโรงเรียนอ่อนแอสักกี่กี่สิบหลังเราชี้ได้เลยนะฮะใช้เวลาไม่นานใช้งบประมาณนานไม่นานครับแต่ที่เราพอหาว่าอาคารไหนอ่อนแอแล้วเราก็จะไปเสริมกําลังอ,นนอันนี้ทําได้แต่ที่เขาไม่ทํากันเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าอาคารของเขาอ่อนแอโอ้นี่สําคัญเลยต้องทําให้รู้สําหรับนักวิชาการสําหรับวิศวกรที่ศึกษาด้านนี้ เราเราเห็นด้วยตาเราเกือบจะบอกได้แล้วว่ามองภาพเดียวได้เลยใช่ใช,ใช้เครื่องมือน<ต>ิดหน่อยแต,แต่มันมีวิธีการประเมินอ,อย่างเป็นระบบทําให้เราพอพอจะบอกได้ว่าอาคารหลังนี้เนี่ยควรจะแก้ไขครับนะฮะถ้าคุณอยากใช้ใช้ใช้ต่อเนี่ยคุณควรจะเสริมกําลังมันซะครับวชก็สามารถส่งทีมงานไปช่วยดูได้อย่าง,างนี้ได้ได้ได้ฮะแต,แต,แต่แต่เรื่องนี้เรายังไม่คิดจะทาอย่างเป็นระบบครับถ้าเปิดเราคิดจะเริ่มทําก็คือ ขั้นแรกคือต้องกําหนดว่าอาคารที่เราสําคัญสําคัญสาหรับ<ม>ลูกหลานเรา<ม>หรือว่าสาหรับที่เราจะใช้อยู่เนี่ยขั้นแรกคือไปประเมินมนซะก่อนว่าม,ม,มันแข็งแรงหรืออ<ม>่อนแอพอเห็นแล้วว่าสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นอ่อนแอเราก็มาคิดต่อว่าจะทําอะไรต่อ,<า>อยังจะใช้ต่อหรือว่าจะเสริมกําลังมันครับแล้วอย่างอุปกรณ์ที่เห็นเนี่ยผมกลัวไม่ได้คุยเพราะเวลาใกล้ใกล้หมดแล้วอุปกรณ์ในการเตือนภยัย เทคโ,โ,โนโลยีนวัตกรรมอะไรที่เรานามาใช้ประโยชน์เพื่อเตือนภัยผู้คนนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่เราทําเราทํางานวิจัยหลายเรื่องอ,อันนี้เป็นอ,อุปกรณ์ที่เราไปติดกับติดตั้งเป็นอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือนครับติดตั้งที่โรงพยาบาลที่เชียงรายกับที่เชียงใหม่ทําไปแล้วทํวติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ติดตั้งจํานวนมากเลยพออาคารถูกขย่าเนี่ยคำถามใหญ่ของเขาคือพอมันขย่าแล้วยังอยู่ได้ไหมยังอยู่ได้ไหมในอาคารนั้น อาคารปลอดภัยอยู่หรือเปล่าอ,อย่างเช่นโรง,ง,งพยาบาลนี่คําถามนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าเขาจําเป็นต้องย้ายผู้ป่วยที่อยู่บนโรงพยาบาลลงมาไหมอันนี้เป็นงานงานงานยากมากนะฮะทีนี้เวลาเรารู้สึกว่ามันสั่นสะเทือนเนี่ยเราดูแค่ความรู้สึกเราอาจจะไม่รู้ว่าโครงสร้างมันช้ำมันเสียหายมันแตกรา้ามันอันตรายแล้วหรือย,ยังแต่ถ้าเปิดติดอุปกรณ์แบบนี้เราจะสามารถประเมินและว,วิเคราะห์สถานการณ์ได้ภายในเวลาสั้นๆแล้ว รายงานผ่านแอปมือถือให้ทุกคนรู้ว่าอาคารนี้ยังใช้งานได้อยู่นะโอ้หรือถ้าเผื่อมันเสียหายมันเสียหายตรงนั้นตรงนี้นะแล้วมันอาจจะเสียหายอยู่ในขั้นที่ยังไม่อันตรายนะครับ,รบหรือถ้าเผื่อมันอันตรายก็บอกว่าคุณเลิกใช้าอาคารได้แล้วอระยพคนออกมาหมดมนะฮะระบบแบบเนี้เราเราเริ่มทํากับบางโรงพยาบาลค,บคือที่เชียงใหม่กับเชียงราย แต่เราคิดว่าเราจะพยายามขยายสโคมงานไปติดตั้งที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ลำปางที่นู่นที่นี่มากมากขึ้นอาจารย์สุธิศครับมีเวลาสั้นๆนะครับประมาทในทีหนึ่งฮะอยากอาจารย์ช่วยเสริมว่าอะไรต้องขับเคลื่อนสำคัญมากเลยฮะคือคือผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนไปนะครับเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเร่งรีบแต่มันหยุดไม่ได้ดังนั้นแผนที่ออกมาว่าคุณจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ยกตัวอย่างเช่นลอยเลื่อนหรือว่าการทำให้อาการแข็งแรงเนี่ย วางแผนแล้วหาวิธีมาคุ้มครองแผนด้วยต้องคุ้มครองปอททางเรื่องของแผนและงบประมาณแล้วก็ทําไปเรื่อยๆการทําแบบนี้จะทําให้ลูกหลานเราและรวมทั้งเราปลอดภัยในอนาคตอ่า<ะ>นั้นบแบบนี้ฮะก็ต้องเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านมาร่วมวงกับสถานีประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนไม่ให้เรื่องนี้เงียบต่อไปแต่ว่าต้องส่งสัญ,ญญาณไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะได้ยินดังมากยิ่งขึ้นไมมแต่ว่ารัฐบาลเองเ้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ